ท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมมาพบกับนักเตะใหม่ของสโมสรโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสนะครับนั่นก็คือธีรธรบุญมาทันนะครับซึ่งแน่นอนสวัสดีครับธีรธรครับและด้านถัดไปมิสเตอร์โอคุระนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาของสโมสรโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสนะครับแล้วคุณเหมียวจะมาช่วยแปลให้นะครับก็ไม่ต้องรอช้าเลยธีรธรกับการกลับไปครั้งที่2รู้สึกยังไงครับครับก็รู้สึกดีใจครับที่มีโอกาสได้กลับไปเล่นในเจลีกครั้งนึงครับก็ต้องขอบคุณทางโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสนะครับก็ที่ให้โอกาสผมได้ไปเล่นที่นั่นในฐานะเป็นสโมสรใหญ่แล้วก็ต้องขอบคุณทางเอสจีมังดอนด้วยที่เปิดโอกาสให้ผมได้กลับไปเล่นเจลีกครั้งนึงทางมิสเตอร์โอคุระนี่เป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยทีมชาติญี่ปุ่นนะครับซึ่งอยู่ในยุคเดียวกับนาทีทองสุกแก้วเคยเล่นสโมสรเดียวกันด้วยนะครับก็ผมต้องถามว่าทำไมถึงเลือกธีรธรครับเมียวどうしてティラトンさんにしたんですか理由は彼は、いい左足のキックを持ってますしフリーキックコーナーキックそういうキックの精度が非常に高いということあとは攻撃力がすごくあって得点も取れるサイドバックとして、期待しているので獲得することにしましたเหตุผลที่เลือกคนธีรธรเนี่ยก็เพราะว่าเขามีความสามารถในการใช้ขาซ้ายได้ดีอะค่ะก็คือเก่งในการเตะใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการฟรีคิกคอร์เนอร์คิกนะคะก็คิดว่าน่าจะมาเสริมกำลังด้านกองหลังได้อะค่ะครับเดิมเนี่ยทางมารินอสมีผู้เล่นทีมชาติญี่ปุ่นในตำแหน่งเดียวกับธีรธรแล้วก็ถูกขายไปทำไมถึงเลือกจากผู้เล่นทีมชาติญี่ปุ่นมาเป็นแบ็คซ้ายทีมชาติไทยครับティラトンさんの位置はですね、前は別の方でしたけど、どうしてその方じゃなくてティラトンさんにしたんですか？前の選手は移籍をしたっていうこともあるんですけど、はい。まあその選手と同じぐらい前に移籍した選手は日本の代表選手だったんで、それと同じぐらいの力を持った選手を獲得したかったので、その選手と同じぐらいの力があるということを信じて獲得しました。ก็เหตุผลที่เปลี่ยนเนี่ยค่ะก็เริ่มแรกจากคนนั้นน่ะเขาย้ายไปทีมอื่นด้วยอะค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าจะหาคนมาแทนเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่เก่งพอๆกันคือคนเก่าก็เป็นทีมชาติญี่ปุ่นไงแล้วก็เลยหาคนที่เก่งพอๆกันก็เลยมาเจอเป็นทีมชาติไทยนี่แหละค่ะซึ่งคิดว่าทดแทนกันได้ใช่อุ้มให้คะแนนตัวเองในการเล่นกับวิสเซิลโคเบทั้งฤดูกาลที่แล้วนะครับว่าเราพอใจกับผลงานตัวเองขนาดไหนและเพื่อฤดูกาลนี้เราจะสามารถยกระดับได้ขนาดไหนครับสำหรับวิสเซิลโคเบผมก็ให้เป็นคะแนนผมก็มันก็ให้ยากแต่ว่าผมก็พอใจในการที่ได้มีโอกาสที่เล่นที่วิสเซอร์โคเบแล้วก็เป็น11คนแรกอย่างต่อเนื่องก็29นัดที่ได้ลงเป็นตัวจริงในเจลีกครับแล้วก็บอลถ้วยได้ลงทุกแมตช์บอลถ้วยด้วยอะไรเงี้ยก็ผมคิดว่าในประสบความสำเร็จได้ระดับนึงแต่ว่าฟอร์มก็ยังไม่พอใจในการเล่นของฟอร์มด้วยเรียกว่าอะไรอ่ะด้วยฟอร์มส่วนตัวผมเองด้วยหรืออาจจะแบบยังไม่ค่อยเข้าแท็กติกกับทีมมากเท่าไหร่ถามมิสเตอร์โอคุระนะครับว่าปีที่แล้วผู้มีโอกาสลงเล่นถึง30นัดนะครับปีนี้กับสโมสรใหม่เขามีโอกาสจะลงเล่นได้มากขนาดนั้นหรือไม่นะช่วงนี้ไม่เราทีมเดียวว่าธีรธรสร้างว่า30回試合したんですけれどこれからはもう同じの数ぐらいに出ることだと思いますか？あもちろんそれはそう思いますし逆にもっと試合に出てもらって活躍をしてほしいと思ってます。แน่นอนค่ะก็30นัดนี่คือยังไงก็ต้องถึงแน่ๆแล้วที่หวังคืออยากจะให้มากกว่านั้นด้วยถ้าเป็นไปได้อยากให้เล่นให้เยอะที่สุดเลยค่ะเขาอยากเห็นอะไรจากธีรธรครับธีรธรさんから何か見たいですか？まあもちろんコーナーキックフリーキックもそうですけど、まあ得点を取ることで一番は毎日のチームが勝つために彼が力を発揮してるくれるところを見てみたいです。ก็แน่นอนค่ะอยากจะเห็นลูกเตะที่เขาถนัดนะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์เนอร์คิกฟรีคิกค่ะแล้วก็ที่แน่นอนคืออยากจะให้ทำแต้มให้กับทีมเราให้ได้ค่ะคือให้ทีมชนะอ่ะช่วยหน่อยจริงๆแล้วตัวเตะเซฟฟี่เขาก็มีอยู่แล้วอามาโนจุนอามาโนแล้วก็โอกิฮาร่าก็เตะดีอยู่แล้วก็ไปช่วยเสริมเป็นตัวเลือกแบบช่วยเสริมเขาเล็กๆน้อยๆมากกว่านะครับเคยดูทั้งสองคนยิงแล้วใช่ไหมอุ้มคิดว่าเรายิงสู้เขาได้ไหมจะตอบแทนได้ไหมผมคิดว่าจูนามาโน่ยิงดีครับก็คล้ายๆนากามูระเลยของที่เขามีอยู่ครับอุ้มแปลให้เขาฟังนะนี่เขาเสริมมานิดนึงเขาเสริมมาบอกว่ายังไงก็ไปแล้วก็อย่าไปทะเลาะกับใครล่ะไปทะเลาะกับใครล่ะครับคืออุ้มบอกว่ามีตัวที่ยิงฟรีคิกได้ดีอยู่2คนแล้ว